บี่มือหนึ่งท่านผู้ชมครับหลายสัปดาห์ก่อนกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับนำเสนอเรื่องนักขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สระดับเยาวชนไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับผมมีนักขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สรุ่นจิ๋วกว่าที่ผู้ชมเคยเห็นมาให้ชมกันครับเด็ดเดียวนะคะพี่คมสันคือ10กว่าขวบเนี่ยน้องก็ว่าเด็กแล้วนะแล้วนี่จิ๋วกว่าอีกเนี่ยคือหนูต้องถามจริงเหอะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมเขาจะขึ้นคอมได้ไหมแล้วขาเขาเนี่ยจะถึงอีกไหมเนี่ยนี่ไงขาเขาเนี่ยยังแตะไม่ถึงพื้นครับแต่ว่าเขาสามารถทรงตัวได้บิดคันเร่งได้และโลดลาดไปบนทางวิบากได้อย่างระดับเซียนเลยนะฮะแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับนักบิดคนนี้นะฮะอายุ5ขวบเท่านั้นเองครับ5ขวบฟังไม่ผิดแน่ครับ5ขวบเท่านั้นครับผู้ชมครับแต่ถ้าอยากรู้นะครับว่าลีลาการบิดมอเตอร์คอร์สของน้องแสงแดดนักบิดวัย5ขวบจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันเลยครับมือ1ไร้เทียมทานเรื่องนี้ได้รับการแนะนำมาจากคุณอนุชิตกิจวานิชเสถียรจังหวัดสระบุรีรับไปเลยครับโบนัสมูลค่า 3,000 บาทนี่แหละครับลีลานักบิดรุ่นเยาว์ที่อายุน้อยที่สุดในวงการโมโตครอสเด็กชายพงพรสีสวงหรือน้องแสงแดดเจ้าของฉายาเจ้าหนูนักบิดพิชิตแชมป์ด้วยรางวัลการันตีจากหลายสนามการแข่งขันและการฝึกฝนที่เข้มข้นจากคนใกล้ชิดชนิดติดขอบสนามจึงทำให้น้องแสงแดดแผดรังสีความเก่งกาจเกินวัยออกมาได้ในที่สุดความเอกลักษณ์ของน้องเหรอว่าในการเปิดคันเร่งที่หนักและการโดดที่มันสูงแล้วก็เด็กในวัยเดียวกันก็น่าค่อนข้างที่จะทำยากจุดเริ่มต้นการเข้าสู่วงการสิงห์นักบิดของน้องแสงแดดเริ่มจากการเป็นนักปั่นรุ่นเยาว์ด้วยจักรยาน2ล้อคู่ใจปั่นไปในทุกเส้นทางอย่างคล่องแคล่วนี่แหละครับโอ้โหตัวเล็กจี๊ดเดียวแต่ควบจักรยานคันโตตะลุยเนินในเส้นทางจักรยานวิบากได้อย่างคล่องแคล่วโอ้โหแน่นอนจริงๆเจ้าหนูเอ้าปันครับเมื่อฉายแววการทรงตัวเป็นเลิศน้องแสงแดดจึงเริ่มเปลี่ยนแนวมาซิ่งแบบสุดตะลิ่งในเส้นทางสายโมโตครอสเรียกว่าลุยกันสุดๆนะครับงานนี้แม้น้ำหนักตัวรถที่เห็นอยู่นี้จะมากถึง50กิโลกรัมเครื่องยนต์50ซีซีหน้าตาดุดันทรงพลังเช่นนี้แถมสรีระของน้องแสงแดดที่มีส่วนสูงเพียง110ซมน้ำหนักตัวเพียง17กิโลกรัมซึ่งขาทั้งสองข้างเมื่อคล่อมรถแล้วนั้นเรียกได้ว่ายังไม่ถึงพื้นเลยล่ะครับแต่เหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กน้อยวัย5ขวบสุดเจ๋งเลยแม้แต่นิดโอ้โหสุดยอดเรามาชื่นชมลีลาของน้องแสงแดดแบบเน้นๆกันเลยดีกว่าครับว่าจะเจ๋งเจ๋าสักแค่ไหนโอ้โหแค่เริ่มสตาร์ทออกตัวน้องแสงแดดก็ปิดเครื่องอย่างเต็มที่พุ่งตรงเข้าสนามไปแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเข้าโค้งขึ้นลงเนินก็ยังแรงดีไม่มีตกเรียกว่าพกพาความมั่นใจมาเต็มที่ไม่มีหมดแรงกลางคันแน่แน่เพราะถ้าเครื่องแย่แรงล้ากลางสนามขึ้นมาแล้วก็หมดหลอกกันพอดีนะน้องแสงแดดบอกได้เลยครับว่าอึ้งขึ้นเก่งจริงๆลูกโอ้ย
ขอย้ำเลยนะครับว่านี่แหละครับลีลาของเด็กวัยแค่5ขวบเท่านั้นโอ้โหเป็นอย่างนี้ก็ชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าคุณพ่อมีเทคนิคดีๆในการฝึกฝนยังไงครับเริ่มต้นเราก็ให้เขาขี่ทางตรงเลข8ขี่พื้นอย่างเดียวไม่ให้ขึ้นเนินไม่อะไรครับการเลี้ยวโค้งการควบคุมการหัดตายเนินการเราค่อยขยับไปทีละขั้นเป็นสเต็ปสเต็ปเทคนิคเราไม่ค่อยใช้เราใช้ลูกหลอกล่อมากกว่าครับถ้าวันนี้ทำดีพาไปเที่ยววันนี้ขี่ได้ไม่ล้มให้เล่นเกมเราค่อยปรับปรุงเขาตรงนี้ครับใช้หลอกล่อมากกว่าแม่แห่เรียกว่าหลอกล่อมาถูกทางยังกระจับวางซะจริงๆครับทำให้ผลแห่งการฝึกซ้อมของคุณพ่อที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ผสมกับความสามารถและก็เก่งกาจของน้องแสงแดดที่ฉายแววออกมาให้เห็นโอ้ยดูสิครับดูปราดเปรียวจริงๆเจ้าหนูน้องแสงแดดสามารถจัดระเบียบร่างกายท่วงท่าในการควบคุมตัวรถให้ทะยานไปในเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างดีครับทั้งการเข้าโค้งกระโดดขึ้นเนินอย่างมั่นใจและการควบคุมความเร็วได้อย่างไม่สะดุดนี่สิครับที่เรียกว่าเล็กพลิกขี้หนูสุดยอดไปเลยครับและจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าเนินสูงขนาดนี้น้องแสงแดดจะทะยานขึ้นได้สวยงามแค่ไหนว้าวโอ้โหสุดยอดทั้งเร็วแรงแข็งแกร่งปราดเปรียวสุดในเด็กในวัยนี้นะครับเขามีความสามารถที่เกินวัยของเขามากเพราะว่าเห็นจากตัวเขาแต่พอมาเห็นเขาในสนามเนี่ยมันความสามารถมันเกินวัยแล้วก็เกินอายุของเขาด้วยเขาขี่ในสนามมอเตอร์ไซค์นี่ด้วยความแรงที่ผมไม่คาดคิดผมเห็นแล้วก็ตกใจนะว่าเขาแม้แต่เนินเนี่ยครับเขาขี่แล้วสามารถโดดลอยข้ามได้สูงมากกว่าเด็กที่โตกว่าเขานะฮะเชื่อแล้วเกินครับว่าความสามารถของเด็กไทยหากได้รับการฝึกฝนแต่เยาว์วัยและเอาใจใส่ในทางที่ถูกต้องปลอดภัยย่อมมีอนาคตที่ฉายแววสดใสอย่างน้องแสงแดดคนนี้แน่นอนกระเบมือหนึ่งขอปรบมือให้กับความสามารถชนิดที่เรียกว่าอึ้งทึ่งเจ๋งของนักปิดรุ่นเยาว์แต่เก๋าเกินวัยคนนี้ด้วยครับแสงแดดเจ้าหนูนักปิดพิชิตแชมป์โอ้โหยอดอ่ะน้องแสงแดดวัย5ขวบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะคะเกิดมาเนี่ยน้องไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยเด็กอะไรตัวนิดเดียวอ่ะแต่พอได้ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์นะคะจับคันเร่งแค่นั้นแหละลีลาอย่างกับได้แข่งมืออาชีพอ่ะยอดจริงๆเลยนะที่เห็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเพราะน้องแสงแดดนะเขาผ่านการฝึกฝนทักษะนะครับรวมถึงระมัดระวังความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับผู้ปกครองเนี่ยนะครับต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะถึงจะได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเนี่ยนะครับเห็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าขึ้นไปขี่ปั๊บแล้วจะขี่ได้เลยนะ อย่าไปทำแบบนั้นนะครับอันตรายมากๆต้องขอเตือนเอาไว้เลยนะครับใช่เลยค่ะส่วนน้องแสงแดดเนี่ยนะคะป๊อปปี้ขอทำนายอนาคตไว้เลยค่ะว่าจะต้องโลดแล่นบนวงการนักแข่งมืออาชีพอย่างแน่นอนงุนๆๆแล้วนะคุณผู้ชมนะครับไปพบไปเห็นนักขับขี่เยาวชนรุ่นจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วแบบน้องแสงแดดเนี่ยนะครับอย่ารอช้าครับแนะนำเข้ามาที่โมเดลลิ่งมือหนึ่งของเราครับโบนัสมูลค่า 3,000 บาทรอคุณอยู่และจะพาคุณผู้ชมไปพบเห็นฝีมือความเก่งกาจของคนไทยเรื่อยๆเลยค่ะสุดยอด
และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ไปรู้จักไปพบเจอคนเก่งที่มากความสามารถก็แนะนำมาให้กับโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์รายการที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าเข้าไปบอกได้ที่แฟนเพจรายการเราครับ www.facebook.com/กระบี่tv7 ครับส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีคนเก่งมากความสามารถคนไหนมาวาดลวดลายในโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยนี่กระบี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับที่สุดของความแข็งแรงเป็นหนึ่งเรื่องความแข็งแกร่งพวกเขาคือสตรีทเวิร์กเอาท์อเมซิ่งเทิร์นหัวสุดวิบากบินมอเตอร์ไซค์ไปตลาดพร้อมแข่งปลาเขาเป็นมนุษย์แต่ไม่ธรรมดาผมไฟบรรลัยกันหน้าตาเฉยครับความมฤหันต์รอคุณอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ช่อง7เพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการกระบี่มือหนึ่งคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบุยบุย